เมื่อวานน้องคนนึงถามตอนป้าอิมเอมไลฟ์อุ้ยลูนบินไปป้าอยู่ติดทะเลเหรอคะบอกไม่ใช่มันเป็นน้ำสวมถุงมือแป๊บนึงค่ะแต่ไม่เก็บลูกดิบปีหน้านี้จะกินให้หนำใจเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยเดี๋ยวกันเติมถุงมือก่อนนะคะแล้วจะชิมให้ดูเมื่อวานกินแล้วท้องไส้ไม่แปรปรวนลูกมันเล็กนะแหมพอรู้ว่ากินได้มิดเจอแต่ลูกเล็กๆเกี๊ยวนะมันจะเป็นมันเป็นฝาดฝาดเปรี้ยวๆหวานหวานแล้วบอกเลยว่าอร่อยค่ะอร่อยกว่าเชอรี่ที่ซื้อมาแพงก็แพงจืดๆตรงนี้ต้นนี้ร่วงหมดแล้วไหนดูต้นนี้สิต้นนี้ก็ร่วงหมดแล้วค่ะต้นนี้ล่ะต้นนี้มีต้นนี้มีลงไปถ้าหากได้ยินคำว่ามิสป้าจะปิดเสียงนะคือเขาจะเรียกเนี่ยค่ะอร่อยมากใส่กล่องไปก่อนนู่นน่ะจริงแล้วเอาไปทำเป็นผลไม้วนที่น้องๆเขาทำเป็นแผ่นๆได้นะเนี่ยเดี๋ยววันหลังค่อยมาถ่ายรูปถาม Google ว่าชื่อว่าลูกอะไรมันเป็นไม้ประดับดอกมันจะสวยดอกเป็นสีครีมเหมือนดอกพยอมค่ะสวยมากมันดกมากนะเมื่อก่อนเนี่ยอร่อยจริงๆเมื่อก่อนน่ะลูกโตช่วงเนี้ยมันเป็นลูกที่เล็กแล้วอ่ะนั่นค่ะช่างชอบนี้ดึงแบบนี้เลยเพราะรีบเพราะว่าจากนี้ไปสนาม US Open ใช้เวลาตั้ง45นาทีนะคะซับเวย์ไม่ไปป่าเห็ดนางรมทองวันนี้เพราะว่าเมื่อวันอังคารฝนตกหนักมากคิดว่าเห็ดยังไม่โตเพราะว่าอากาศเย็นลงด้วยโอเคถ้าหากเป็นช่วงที่อากาศร้อนๆเดี๋ยวมีน้องเข้ามาน้อยค่ะที่นี่น้อยสวัสดีจ้าขอบใจน้อยมากๆลูกไม้เนี่ยป้าอิ่มเอมเพิ่งรู้ว่ามันกินได้ค่ะวันนี้ก็เลยมาเก็บก่อนที่มันจะร่วงแต่ดูท่าทางมันจะอยู่ไปอีกได้หลายวันขอบใจน้อยมากๆนะคะสีเหมือนลูกพรุนแล้วเม็ดเหมือนลูกพรุนด้วยนะเม็ดเป็นแบนๆเหมือนลูกพุนเลยค่ะเสียงเฮลิคอปเตอร์นำเที่ยวมันยังไม่สุกถ้าลูกสุกมันจะเป็นสีม่วงเก็บไปเถอะนั่งเก็บเลยโอ้โหดูสวยจัง
เฮ้ยจังเลย